Did you know? Did you know? Did you know? คุณรู้หรือไม่ทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายท่านผู้ชมเคยได้ยินคำว่านาฬิกาชีวิตนาฬิกาชีวภาพหรือว่า biological clock ไหมครับนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ท่านผู้ชมนั้นตื่นเป็นเวลาตื่นเองนะครับกินก็เป็นเวลาไม่งั้นเดี๋ยวน้ำย่อยออกมาก่อนสิ่งเหล่านี้คือนาฬิกาชีวิตทั้งนั้นนะครับ Did you know คุณรู้หรือไม่ในวันนี้ครับกับเรื่องนาฬิกาชีวิต Did you know คำตอบของคำถามเหล่านี้คือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้กับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่านาฬิกาชีวภาพหรือนาฬิกาชีวิต biological clockซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายตลอด24ชั่วโมงโดยเกิดจากการตอบสนองต่อแสงอาทิตย์อุณหภูมิและความมืดโลกอยู่ใต้อิทธิพลของแสงจากดวงอาทิตย์เกิดเป็นวงจรของวันหรือ circadian rhythm ใช้เวลา24ชั่วโมงต่อการหมุนรอบตัวเอง1รอบแบ่งออกเป็น2ช่วงคือกลางวันและกลางคืนซึ่งก็มีอุณหภูมิร้อนและเย็นไม่เท่ากันร่างกายของสิ่งมีชีวิตจึงต้องปรับสภาพตามให้ทันเพื่อให้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นเจ้านาฬิกาชีวภาพตัวนี้ตั้งอยู่ที่ supraquiasmatic nucleus หรือ SCN ตรงสมองส่วน hypothalamus ทำหน้าที่บริหารจัดการระบบของร่างกายให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติโดยเมื่อมีแสงสว่างจอเรติน่าของตาจะรับแสงจากนั้นมันจะส่งข้อมูลไปให้กับเจ้า SCN SCN ก็จะส่งสัญญาณให้กับร่างกายพอร่างกายรับรู้ว่ามันมีแสงหลายระบบก็จะเริ่มทำงานในทางตรงกันข้ามหากแสงสว่างลดลง SCN ก็จะสั่งให้สมองสร้างฮอร์โมนที่เรียกว่าเมลาโทนินเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายนอนหลับทั้งนี้การตอบสนองต่อแสงดังกล่าว SCN จะยังทำหน้าที่ปรับสมดุลอุณหภูมิความดันเลือดการเต้นของหัวใจวงจรการหลับการตื่นการกินการขับถ่ายของเสียรวมทั้งกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆของวันอีกด้วยการนอนหลับถือเป็นสมดุลของระบบทุกอย่างในร่างกายเมลาโทนินจึงเป็นฮอร์โมนที่มีบทบาทสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตมากทั้งนี้เมลาโทนินจะถูกปลดปล่อยออกมามากในช่วงกลางคืนเท่านั้นและยังถูกยับยั้งได้ด้วยแสงแม้แสงเพียงแค่ 0.1 ลักซ์หรือเทียบได้กับแสงในคืนพระจันทร์เต็มดวงก็มีผลให้ร่างกายชะลอการหลั่งสารเมลาโทนินได้เช่นกันท่านผู้ชมครับแล้วก็ยังมีอีกหลายปัจจัยนะครับที่จะทำให้คุณภาพของนาฬิกาชีวิตของเราทุกคนนั้นเสื่อมหรือว่าด้อยลงไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของพฤติกรรมของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นการนอนดึกนะครับความเครียดการกินอยู่ไม่เป็นเวลารวมกระทั่งถึงโรคบางอย่างด้วยนะครับอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์หรือว่าโรคประเภทของจิตเภทและนี่ก็คือ Did You Know คุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 5:45 นอีเมลมีจดหมายมา YouTube มีและอะไรอีกนะ Facebook บางทีทีมงานลืมนะครับลาไปก่อนครับนาฬิกาชีวิตไม่ค่อยดีนะครับทีมงานเราครับต้องปรับปรุงครับสวัสดีครับ Did you know